พูดเลยนะว่าวันนี้ดิฉันเนี่ยค่ะมีมิชชั่นค่ะก็คือว่าตลอดทั้งคลิปนี้ฉันจะไม่กอดอกถ้าเกิดกอดอกอะถ้ากอดอกแล้วก็ไม่ทำอะไรดีให้มึงไปเต้นไก่ย่างหน้าหมู่บ้านโอ้ยมันไกลนะเดี๋ยวให้อุ้มขับรถไปส่งสวัสดีค่ะพบกับพวกเราพองแกนฮาก่อนกับเชื่อรีเจนซี่วู้ยแล้วตบมือทีไรโดนไมค์ตลอดป่านนี้ดังผู้ผับผู้ผับระมังระวังนะเดี๋ยวโดนฟันด่านะอุ้ยรุนแรงจังอะไอหมูอะอุ้ยยังไงคะเนี่ยวันนี้เรามารีแอคอะไรคะคุณแม่จะกอดอกได้ค่ะวันเมื่อกี้จะกอดอกอ๋ออ่ะพูดก่อนพูดเลยนะว่าวันนี้ดิฉันเนี่ยค่ะมีมิชชั่นค่ะก็คือว่าตลอดทั้งคลิปนี้ฉันจะไม่กอดอกถ้าเกิดกอดอกอะถ้ากอดอกแล้วก็ไม่ทำอะไรดีให้มึงไปเต้นไก่ย่างหน้าหมู่บ้านโอ้ยมันไกลนะเดี๋ยวให้อุ้มขับรถไปส่งไม่ได้ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าให้อุ้มขับไปส่งเนี่ยเอาเป็นว่าเอางี้แมล่าถ้าเกิดว่ามึงกอดอกมึงโอนให้คนดูเราคนละ20บาทโอ้โหแล้วดูกันกี่ร้อยล้านคนฮัลโหลอุ้ยดูไม่เยอะดูไม่เยอะเยอะเหรอเยอะเยอะฉันจะไม่กอดอกฉันจะทำมิชชั่นอย่างหนึ่งอันก็คือแบบว่าไม่เคยทำได้มาก่อนในโลกใบนี้เลยก็เลยอยากลองดูในคลิปนี้ว่าเฮ้ยมันจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเย่ฝ้ายเผลอกอดอกอ่ะตลอดทั้งคลิปหน้าทั้งคลิปหน้านะให้มึงเรียกทุกคนไม่ว่าคลิปหน้าจะมีใครมาเรียกเพิ่มว่าจะเป็นพี่ยูเป็นเยแจนหรือว่าจะมีฉันคนเดียวให้เรียกทุกคนว่าคุณพี่คนสวยอ๋อคุณพี่คนสวยก่อนชื่อทุกครั้งคุณพี่คนสวยโยค่ะคุณพี่คนสวยแจนค่ะคุณพี่คนสวยยูค่ะถูกต้องเป็นการทำโทษมาดูมิชชั่นเพราะว่าได้ถูกปลาหน้ามาว่ามึงกอดอกทำหน้าหีตลอดทั้งคลิปเลยตลอดทั้งคลิปมันไม่เลิศนะคะแง่ก็เลยแบบว่าสบประมาทมากสบประมาทปลาฉันไม่ทำหรอกอ่ะมิชชั่นจบไปแล้วมารอดูกันได้พวกเธอดูให้ฉันด้วยส่วนวันนี้นะคะโดนข้อฝันลงแรงมากใช่ถูกช่องทางคืออันนี้เพิ่งมาแบบสดๆร้อนๆเลยใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วกูโดนเคาะมาทุกช่องทางเลยทวิตเตอร์YouTube TikTok แม้กระทั่งฝาโลงกูเขาก็มาเคาะถึงห้องไม่น่าละรีแอคแล้วมาแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารีแอคเรื่องวันนี้มารีแอคเรื่องแอฟเฟียรักเล่นกลค่ะกูยังอ่านแอฟเฟียอยู่เลยเอาจริงป้ากูยังแบบอ่านชื่อเรื่องไม่ถูกเลยแอฟเฟียแปลว่าชู้ก็ด้วยความเด็ดดวงของเชงอะเนาะเชงอะเชงเขาก็จะมาแนวแบบว่าชู้นอกใจอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลไลค์คาเฟ่เดย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็คือนักแสดงอ่ะก็คือเป็นพี่หมอวันวิวาซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราเคยเห็นในแบงค์เขาเรียกอะไรเป็นคู่วันไนท์สแตนของคุณหนึ่งใหญ่มึงว่าเราจะได้เห็นคุณหนึ่งในเวอร์ชันเชงปะวิมันก็อาจจะมีปะเพราะเขาก็น่าจะคบกันมาตั้งแต่ตอนที่ซีรีส์เริ่มแล้วอะนั่นน่ะสิเนาะอุ้ยเรามารอดูกันดีกว่าอ่ะไปเลยไหมคะคุณแม่ Let's go สกิลลิ่วเนี่ยเธอดูความแซ่บดิเอ้าคือเลยเหรอก็เปิดมาแล้วก็งี้เลยอ่ะพอได้แล้วเขาไม่อยากทำแบบนี้แล้วอ่ะแต่เขาอยากอุ้ยแต่เขาอยากว่ะซานจะเกินไปปะเขาทำไม่ได้ค่ะเราทำได้คุณแค่ต้องปล่อยวางไงปล่อยวางยังไงอ่ะทุกวันนี้คุณก็รู้อ่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดอ่ะถ้าเราเดินหน้าไปไกลกว่านี้เราจะถอยหลังไม่ได้แล้วนะเว้ยถอยไม่ได้ก็เดินหน้าสิบอกว่าแต่เขากลับมาเจอคุณเขาก็ไม่คิดจะถอยหลังแล้วนะอุ้ยแม่มึงเกินมากโอ้มันแล้วมันดูรุนแรงมันดูเดือดมากคุณนะแล้วโซฟาเหี่ยวงวนเขาทำไม่ได้อ่ะโอ้ทำไปเถอะเขาไม่อยากเป็นเชื้อมาขนาดนี้เราไม่เชื่อเขาทำเองเอาใจตัวเองได้ไหมอ่ะคุณก็รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรอ่ะคุณจำสัญญาที่ให้กับเขาได้ไหมคุณบอกว่าถ้าเขาเรียนจนจบหมอได้เขาขออะไรคุณก็จะให้ไม่อยู่ๆถึงพูดเรื่องนี้อ่ะพอเขารู้แล้วเอง
เขาอยากได้อะไรคุณอยากได้อะไรเขาอยากได้คุณจบให้มันจบตรงนี้ยอมเขาไปเถอะค่ะจริงแล้วเป็นฟิลจะคอยอุ้ยมันน่ารักจังอะถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคุณโนน่าเงินเขารอดชัวว่ามาวงดนตรีของคุณได้ที่หนึ่งอีกแล้วนิ่งทำไมเขายังโดนอีกอ่ะก็เพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่เขาคิดไว้อยู่แล้วก็จริงเขามีวงใครจะไปชนะคุณได้ฮะเราต้องคุยกันใกล้แต่งทั้งเนื้อเพลงเองแต่งทั้งทางนองเองแถมยังเล่นดนตรีเองอีกคุณเพลงนี่เก่งที่สุดในโลกเลยถึงได้ชื่อคุณเพลงไงถามจริงเถอะในสายตาคุณมีอะไรที่เขาไม่เก่งบ้างเห็นไหมล่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรจะชินกับความสำเร็จของเขาได้แล้วนะโอ้โหขิงมากมันดีใจคุณไปสอบแข่งมาใช่ป่ะเป็นไงบ้างทำได้ไหมก็ทำได้อย่าบอกนะว่าตกตั้งแต่รอบแรกอะใครมันจะไปเก่งเหมือนคุณเล่าสอบเลยนะเขาเป็นแค่ลูกแม่บ้านส่วนคุณเป็นลูกเจ้านายไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าคุณจะเป็นลูกใครอ่ะคุณก็เก่งเหมือนเขาได้นะคุณแค่ต้องเอาจริงวันนี้นี่อะไรอ่ะคุณทำเหมือนเล่นๆไปวันๆอ่ะมีอย่างที่ไหนครับไปสอบแข่งแต่คุณไม่อ่านหนังสือสักหน้าเอาแต่มาวุ่นวายอยู่กับเขาแบบเนี้ยเห็นหรือยังว่าการที่มาอยู่กับเขามากเกินไปอ่ะมันทำให้คุณอ่ะเลิกหมดได้แล้วเอาไว้เขาแก้ตัวครั้งหน้านะมันใกล้ไปหมดเลยอ่ะมันจะรวมกันเป็นคนเดียวกันอยู่แล้วไปไหนอ่ะไปไหนแค่เขาไปดูวันยังอีกนะแล้วเป็นฟิลเกาะติดไม่ห่างเลยปะยิ้มมาแบบนี้แปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมคะมันก็ยังไม่ 100% นะคุณหุ้นส่วนบางกลุ่มนี่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจกับการลงทุนแบบใหม่ๆอ่ะนี่มันเห็นว่าเราประสบความสำเร็จแม่พี่หมอเนี่ยใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะ play safe ทำแต่สิ่งเดิมนะก็เข้าใจได้นะคะลงทุนใช้เงินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องกลัวแต่ทุกการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงแล้วนะแล้วถ้าเราไม่กล้าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าผลมันจะออกมาเป็นบวกหรือลบแต่ครั้งนี้ผมมั่นใจนะว่ามันจะเป็นบวกถ้าคุณมั่นใจขวัญก็มั่นใจค่ะคุณพ่อใหญ่จะให้เอาแจกันไปไว้ที่ไหนดีคะไปไว้โต๊ะทำงานคุณวุฒิก็แล้วกันจ้ะทุกคนคะวงดนตรีของคุณเพลงชนะการประกวดอีกแล้วค่ะเก่งมากลูกพ่อรู้อยู่แล้วนะว่าอย่างไรเพลงก็ต้องได้รางวัลถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราออกไปกินข้าวนอกบ้านฉลองกันดีไหมไปกันได้หมดได้เลยเพลงอยากกินอะไรนี่บอกได้เลยนะแต่เขาก็เป็นพี่สนิทเหมือนกันเนาะแบบชวนแม่บ้านไปกินข้าวค่ะเพราะว่าเพลงไม่ได้ชนะครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยคือเห็นพ่อเลี้ยงเพลงทุกครั้งที่เพลงชนะเนี่ยพ่อได้หมดตัวกันมาดีป้าดีใจกับคุณเพลงด้วยนะคะป้าวีเพลงก็ต้องขอบคุณป้าวีมากๆเลยนะคะที่ดูแลเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยอะถ้าไม่ได้ป้าวีคอยดูแลเพลงเนี่ยเพลงก็คงไม่เก่งแบบนี้หรอกค่ะคุณเพลงก็ชมป้าเกินไปไม่เกินไปเลยค่ะเพลงยังอิจฉาวันเลยที่มีแม่ทำอาหารเก่งทุกอย่างไม่เหมือนแม่เพลงค่ะทอดไข่ดาวยังไม่นี่ให้มันน้อยๆหน่อยนะเธออะโอ้ยเล่นนานคุณเพลงยังอิจฉายายวันเลยค่ะเด็กคนนี้มีอะไรน่าอิจฉาตรงไหนเหรอคะเอาไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเป็นการกดลูกไม่แม้แต่จะพยายามด้วยซ้ำคือฟิลโตมาด้วยความกดดันเราไม่ควรจะเอาเด็กมาเปรียบเทียบให้เขาเสียใจนะดิฉันไม่กล้าเอาเยาวันไปเปรียบเทียบกับคุณเพลงหรอกค่ะแค่อยากจะให้ทำตัวให้ดีขึ้นบ้างยิ่งอยู่กับคุณเพลงตลอดก็ยิ่งจะควรเห็นคุณเพลงเป็นตัวอย่างไม่ใช่ไม่เอาไหนแบบเป็นงานไปแต่ฉันไม่เห็นด้วยกับวีนะมีตั้งหลายอย่างที่วันเขาเก่งกว่าเพลง
วิลองคิดดูนะมีหลายครั้งเลยที่เพลงต้องพึ่งพาวันนั่นแสดงว่าเพลงไม่ได้เก่งหรือว่าดีไปกว่าวันเลยเด็กสองคนนี้เขาก็มีดีไปคนละอย่างเราเองเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมองให้ออกถ้าเขาทำดีเราก็ต้องชมอย่าเอาแต่ตำหนิไม่อย่างนั้นน่ะเด็กจะรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วก็มีปมในใจวันกลายเป็นคนอื่นเข้าใจเรามากกว่าแม่ของเราเองเศร้าเลยเนาะอุ้ยคนชุดนอนเขาน่ารักตะมุตะมีจังวะโอ้โหนี่บ้านเหรอบ้านใหญ่อันนี้บ้านเหรอคุณน้าวันอุ้ยโอเคเหรอเลยโอเคเหรอโหคุณเจ็บหรือเปล่าเจ็บสิถามได้แล้วพี่คุณทำไงวะก็เขากำลังมองหาทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่เขาบอกว่าเราจะเห็นกลุ่มดาวคนคู่ชัดที่สุดทางทิศนั้นดาวคนคู่อ่ะดูเพื่อก็เพื่อได้ดูไงรอเล่นเขาเคยอ่านประวัติมาแล้วมันน่าสนใจดีอ่ะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันเป็นดาวคู่ละแต่จริงๆมันรักกันไม่ได้ทำไมเพราะว่ามันเป็นพี่น้องกันในภาษาลาตินอะจริงปะเนี่ยเจมินายแปลว่าแฝดก็เขาจะเศร้าขนาดนั้นก็ไม่ต้องดูเดี๋ยวบอกว่าปวดหัวเปล่าก็เขาไม่ใช่คนที่รู้อะไรมาเราจะเชื่อเลยซะหน่อยก็เลยต้องมาดูให้เห็นกับตาก่อนแล้วก็ shining กับนี่ช่วยตัดสินใจว่างเนาะก็เลยชีวิตวัยรุ่นอะสบายที่สุดแล้วนี่เพราะฉะนั้นถ้าอยากทำอะไรก็รีบๆทำไปเถอะเดี๋ยวโตขึ้นทำงานหาเช้ากินค่ำก็ไม่มีเวลาทำอะไรแบบนี้จะลองจะลองอย่าลองกินข้าวจริงคุณมองอนาคตตัวเองไว้แค่นี้เองเหรอไม่คิดอยากทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วไงไม่อะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนสำคัญแบบคุณนี่ไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นคนสำคัญเลยหรอกทุกคนเขาก็ต้องใช้ความพยายามกันทั้งนั้นเลยเขาไม่มีคุณไม่ได้ยินที่แม่เขาพูดนี่ที่ยินถ้ายิงปวีพูดแบบนั้นน่ะคุณก็ต้องพยายามเปล่าคุณเพลงก้มลงมานี้หน่อยสิเขาจะพยายามไปทำไมในเมื่อเขามีสิ่งที่เขาพอใจอยู่แล้วหมายความว่ายังไงก็เขาไม่ได้อยากได้อะไรเขาอยากเป็นแค่นางสาววันนี้ว่าที่อยู่ข้างๆนางสาวจะดับพินไปเรื่อยๆแค่เขามีคนเขาไม่ต้องการอะไรแล้วแต่คนจะตัวติดเขาแบบนี้ตลอดไปไม่ได้ปะถ้าเกิดวันหนึ่งเขามีแฟนแล้วเขาต้องแต่งงานขึ้นมามันจะทำยังไงเออจริงเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยถ้าคุณต้องแต่งงานขึ้นมาจริงๆเขาคงเหงามากแน่ๆแม่เขารู้ละเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเขาต้องหาแฟนให้ได้ก่อนคุณได้แต่เขาคงไม่มีปัญญาไปหาแฟนหรอกนะคุณเพลงช่วยเขาหน่อยสิหาแฟนให้เขาหน่อยนะเขาจะช่วยคนหาแฟนเอง
เป็นภารกิจช่วยหาแฟนเฉยถ้าหาได้มช่วยมาหาพี่ฉันด้วยจ้าขอบคุณนะพยายามพ่วงกูไปด้วยใครโขงขอบคุณมากขอบคุณมากชื่นใจเฮ้ยคุณเพลงเขาแต่งตัวน่ารักจังอ่ะคนพาเขามาที่นี่ทำไมหรอเขาไม่เห็นเข้าใจโลกพวกนี้เลยไม่รู้ว่ามันหมายความว่าเนี่ยคุณดูออกเหรอแล้วพาเขามาที่นี่ทำไมคุณไม่เคยได้ยินเหรอว่าถ้าเราอยากได้อะไรอ่ะก็ให้พาตีไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นก็ไม่เข้าใจอยู่ดิอยากได้อะไรอ่ะเจ้าของผลงานเหรอที่เขาช่วยคุณหาอยากได้นี่ค่ะเขาก็ช่วยประการค่ะสถานที่เรียบร้อยโอ้ไม่เข้าใจอยู่ดิจบจบแล้วจบแล้วการที่เราจะเจอผู้ชายดีๆแล้วก็เพอร์เฟคสักคนนึงก็ต้องพาตัวเองมาอยู่ในสถานที่แบบนี้แหละเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายที่ชอบดูงานศิลปะก็จะเทสตีแล้วก็มีเงินคุณก็คงไม่ได้อยากได้แฟนสลดสลดจนจนหรอกใช่ไหมเล่โอเคเขาเป็นคนดีก็พอแล้วมั้งไปวัดไหมคุณนี่ไงนี่ไงผู้ชายหนึ่งเดียวในเนี้ยพนมผู้ชายหนึ่งเดียวในเนี้ยหันหน่อยใช่เธอไหมที่ออกมาเหมือนปล่อยคิวนะมูจิชิบหายยี่ฝ้ายอ่ะใช่เธอเมื่อไหร่ก็ใช่เธอเพราะว่าคนนั้นน่าสนใจแน่สิทั้งหมดเนี้ยมีผู้ชายอยู่คนเดียวสูงขาวดึงดีไวดูรวยดูรวยชอบวันดูรวยสวัสดีค่ะอยู่ไหนเราพี่แฟงนี่เหมือนจะหล่อเหมือนจะหล่อขอพิจารณาอีกนิดนี้วงกันว่าจะมาเซอร์ไพรส์ไม่แต่เป็นโบใครอ่ะคุณเพลงหรือวันหมอวันหมอวันเหรอแล้วเขาไม่ชอบหมอวันนี้แน่แน่ในของฝากอะไรอ่ะพี่แฟงอย่าบอกนะว่า yes จริงอ่ะแล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่ที่บ้านเธอไงงั้นพี่แฟงรอเพลงแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่รีบกลับบ้านเลยเพลงอยู่ใกล้บ้านนี่แหละโอเครีบมานะโอเคค่ะหวานมือออนไม่หยุดกลับบ้านกันคุณเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอยากเจอเขามากแล้วไงเปล่าเขาตื่นเต้นของฝากต่างหากคุณรู้ไหมว่ามันหายากแค่ไหนอ่ะงานที่เขาหาของให้คุณได้เนี่ยคุณคงประทับใจมากสินะแบบนี้เขาก็มีโอกาสชนะใจคุณแล้วมั้งเอาชนะใจอะไรวันก็คุณแฟนเขาจีบคุณอยู่มองจากดาวอังคารยังรู้เลยไร้สาระวันเขากับพี่แฟนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาจีบคุณมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วที่ทำอยู่เนี่ยมันคือการเรียกคะแนนแล้วก็ดูเหมือนจะได้ผลซะด้วยนะถามจริงถ้าวันหนึ่งคุณแฟนเขาขอคุณเป็นแฟนขึ้นมาแล้วคุณตกลงเขาจะอยู่ยังไงเขาเหงาอยู่คนเดียวใช่ปะอะไรวะเนี่ยกูงงเลิกพูดบ้าๆได้เล่าต่อให้พี่แฟนจะชอบเขาจริงๆอ่ะเขากับพี่แฟนก็ไม่มีทางคบกันพอเขาไม่ได้ชอบพี่แฟนไม่เคยชอบแล้วก็ไม่มีวันชอบด้วยแล้วเธอชอบใครจะพูดมันเหรออืมให้เราเถอะกลับบ้านกันเฮ้ยไม่ถูกใจสุดๆเข้าห้องน้ำก่อนมีคนไปรอที่ห้องก็ได้นี่แล้วคือจะมาเจอผู้ชายคนนั้นหรอใช่น่ะใช่เลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเทสดีพ่อนะครับมันเลยใช่ของเธอปะอุ้ยใช่ของเธอสรุปหล่อไหมหล่อใช่ขอบคุณนะเดี๋ยวเราชื่อเอกนะเธอชื่ออะไรเราชื่อวันคือจะเป็นอะไรไหมอ่ะถ้าเราขอเบอร์วันเอาไว้เริ่มหรอเริ่มเลยลุกแบบแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาที่สบายใจดีกว่าให้ไปก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอบไม่ตอบค่อยว่ากันเอามาดูว่าพิมพ์ขาถูกไหม
ถ้าผิวขาวไม่ถูกไม่ต้องตอบบล็อกบล็อกเลยดีดีดีเอ้าเขาขอเบอร์หรือขอไลน์วะน่ะเบอร์เอ้าคุณรู้ขอไลน์นี่เป็นไงล่ะนะไว้เราโทรหาเขาก็ดูเหมือนรู้สึกนะมึงคุณแรงไม่รู้สึกจะไม่อย่างนี้ค่ะใช่คุณแรงคุณแรงคุณจะไปไหนเนี่ยเขาจะกลับบ้านนะคุณแรงคุณแรงโกรธอะไรเขาเนี่ยก็พามาหาแฟนเองอ่ะแล้วคุณคุยอะไรกับผู้ชายคนนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรผู้ชายคนนั้นแค่ออลิวินมาคืนแล้วก็หอมมือแล้วคุณก็ให้ไปอ่ะนะเอาตกลงคุณโกรธอะไรเขาคุณโกรธที่ผู้ชายคนนั้นมาขอเบอร์เขาแทนที่จะขอเบอร์คุณงั้นหรอฮะทำไมถึงจะยื้อตีความไปในแบบนั้นนะน่าดิงงอ่ะปัญญาอ่อนปะจริงคนอย่างเขาเนี่ยนะจะอิจฉาคนอย่างคุณอ่ะเอ้าคิดได้ไงเนี่ยตายหาแล้วคุณหนีเขาทำไมคืออะไรวะเนี่ยเขาไม่อยากนั่งรถกลับบ้านกับคุณหรอกเอ้างั้นคุณวิ่งตามเราเจอกันที่บ้านอยู่ดีๆก็มาฟาดฟันกันเองกูแล้วพูดจาแบบไม่น่ารักเลยไม่น่ารักสุดๆนี่พ่อหนุ่มตัวต้นเหตุเนี่ยไม่คิดจะดีใจเลยเหรอได้เจอพี่อ่ะไม่ค่ะเพลงอารมณ์ไม่ดีอยู่เป็นไรทะเลาะเมื่อวานกูได้ไงอ่ะเธอออกไปข้างนอกกันสองคนแต่ไม่ได้กลับมาพร้อมกันอ๋อแล้วที่สำคัญเลยนะคือเธอไม่ค่อยมีเพื่อนเนี่ยแต่จะต้องทะเลาะเหมือนเรื่องนี้ซึ่งมีแต่คนแรงๆเนี่ยค่ะหายไปป่ะเนี่ยหายตรงไหนพูดความจริงไม่ชอบมากเธอไม่ค่อยมีเพื่อนอันนี้ขึ้นมาจีบปะหรือยังไงจีบอย่างไม่ติดนะคะขึ้นนะจริงแผ่นเสียงหรอคะหาได้จริงด้วยอ่ะบอกเลยกว่าจะหามาได้อ่ะแทบตายเลยขอบคุณมากเลยนะคะเหลืออีกไม่กี่เรื่องเนี่ยเพลงก็จะเก็บหนังคอลเลกชันของแม็กไรอันได้ครบแหละไม่สาวเท็ดดีถ้างั้นพี่ว่าแค่คำขอบคุณน่าจะไม่พอแล้วมั้งเราก็อยู่แฟนจอเลยค่ะอาจจะเป็นไปดูหนังพี่สักเรื่องแล้วก็เลี้ยงข้าวพี่สักมื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แหละแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีหนังอะไรน่าดูเลยไว้ถ้ามีเดี๋ยวเพลงจะเป็นคนชวนเพลงโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่แฟนต้องกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าเพียงจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยดูหนังของแม็กไรอันโอ้ได้ของอะไรกันเลยเหรอไปเร็วพี่แฟนส่งแขกแบบเถอะของแม่หน่อยเถอะนะเออก็ได้ก็ได้ก็ได้อย่าลืมนะโอเคถ้ากูเป็นพี่แฟนกูจะโกรธอ่ะเอาจริงปะหมดประโยชน์แล้วค่ะเออวันอะไรล่ะมาที่ไหนทิ้งเขาไว้นะดูคนเดียวก็ได้คุณเพลงนะเอ้ามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่สักพักแล้วแล้วทำไมต้องหลบๆซ่อนๆด้วยอย่าบอกนะว่าแอบฟังเขากับพี่แฟงคุยกันอ่ะคุณจะไปดูหนังกับคุณแฟงหรอไหนบอกว่าไม่ชอบเขาไงก็ไม่ได้ชอบเขาแค่ไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครแล้วคุณเกี่ยวอะไรด้วยก็ไม่เกี่ยวแต่แค่ไม่อยากให้ไปแล้วคุณจะแคร์ทำไมก็ในเมื่อเมื่อกี้คุณยังให้เบอร์ผู้ชายคนนั้นเลยเวลาเขาไปไหนแบบพี่แฟงอะมงอะไปกับผู้ชายคนนั้นสิแค่นี้คุณก็ไม่เหงาหรอกแล้วถ้าเขาไปนะความสัมพันธ์แบบหาแฟนให้กันนะแต่อย่าไปนะต่อให้มีผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่หายเหงาอยู่ดี
พราะว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คุณไม่ต้องมาพูดเออไม่ต้องมาพูดค่ะไม่ฟังก็ไม่มีใครมาแทนคุณได้ด้วยไม่ไม่ล่ะคบกันไปเลยถ้างั้นอ่ะจะไปหาอะไรให้กันอีกทำไมเออก็ใช่มันไม่มีใครแทนใครได้หรอปะดูหนังกับพี่แฟงก็ไม่สนุกเท่าดูกับคุณค่ะก็จริงด้วยไปดูด้วยกันไหมกูชอบความมั่นอกมั่นใจดีว่ะไหนขอดูหน่อยดิเรื่องนี้อะหรอแม็กไลออนนี่เท่มากเลยอะคุณมีห้องดูหนังปกติก็เท่แล้วอะพอเป็นหมอเล่นเท่เขาเองแล้วเป็นเครื่องเล่นแผ่นด้วยอะเนี่ยคุณเพลงชอบหมอเหรอใครไม่ชอบบ้างอะหมอเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะอันนี้คือคุณเพลงนั่งบังเครื่องฉายปะใครที่จะอยู่ไกลๆก็จะรู้สึกจะเห็นหนังยังไงวะเนี่ยงั้นเขาเป็นหมอดีไหมไม่ได้หรอกคุณโง่เกินนั่นปากเหรอโง่ใครพูดกูงี้กูตอบนะไม่ได้คุณโง่เกินโอ้มันเจ็บที่หัวใจแล้วคุณก็ต้องแอคทีฟกว่านี้หลายเท่าคุณเป็นอย่างนางเอกในเรื่องสิเขาตื่นแต่เช้าแล้วก็ปั่นจักรยานไปทำงานทำไมต้องปั่นจักรยานทำงานกูเหนื่อยไม่ได้เลยทำการบ้านเลี้ยงเขาเนี่ยงั้นเดี๋ยวเขาดูจบแล้วเขารีบไปทำเลยเขาจะทำให้คุณเห็นว่าถ้าเขาตั้งใจทำอะไรสักอย่างนะเขาทำได้แล้วคุณเก่งเลยเขาจะเป็นหมอให้ได้เลยขอให้จริงเถอะทำไมคุณทำเหมือนไม่เชื่อเขาเลยอ่ะถ้าเขาทำได้คุณจะให้อะไรทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาขอเขาแล้วถ้าคุณอยากได้อะไรเขาก็จะให้จริงนะไปสัญญินสัญญาไว้เนี่ยแล้วคุณอยากได้อะไรอ่ะยังคิดไม่ออกแต่คุณจำสัญญานี้ไว้ให้ดีเลยถ้าวันไหนเขาทำได้เขาจะมาทวงสัญญาทวงแบบดุดันมากด้วยใช่เขาเนี่ยสปอยการทวงสัญญาเลยตัดกลับไปเลยไม่อยากดูต่อจากตรงนั้นแล้วเหมือนกันคือเสียงอะไรนั่นแหละดิตอนแรกกูนึกว่าหมาไม่นึกว่าหมาเห่า cry แต่ว่าก็เป็นพี่คนนั้นนี่พี่เอกไม่ใช่พี่เอกชื่ออะไรแฟงเอาวันโดนจบวันกูเจ็บแทนแล้วศอกลงแล้วดูดิสิชุดนอนลงมาเนี่ยจริงเจ็บมากเจ็บไหมเนี่ยอยากตีคุณเพลงว่ะเขาเปล่าเขาแค่อยากหัดขี่จักรยานเผื่อวันนึงเขาเป็นหมอเขาจะได้ขี่จักรยานไปทำงานไงทำตำหนังค่ะแค่นั้นไม่เขาจะเป็นหมอวันวิวาที่เหมือนแม็กไลออนต่างหากนะมองเขาตาหวานเลยมาทำอะไรบ้านเพลงแต่เช้าอ๋อพี่เอาของมาฝากคุณอาเลยเขาที่ได้ที่มาหาเพลงนี่ก็ลืมออกมาก็เลยมาเจอวันฝึกขี่จักรยานพอดีโอ้ยดูอ่ะพี่ไม่เจอวันไม่กี่ปีวันดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะนะนะวันอยากฝึกต่อไหมแพงก็พอก่อนนะคะพี่แพงไม่เห็นหรือไงว่าวันเจ็บตัวหมดแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นมีแผลก็เท่เลยพี่แพงนี่ไม่ใช่คนดีแค่ชอบเพื่อนสู้ชีวิตดีอะไม่เหมือนผู้หญิงหนอมน้ำที่เอาแต่สวยไปทั้งวันโอ้พี่จะชอบก็เรื่องของพี่ค่ะทำไมตัวละครเรื่องนี้มันแรงๆกันไปหมดเลยวะพูดกระทบกระทั่งกันไปหมดงั้นเดี๋ยววันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณคุณแฟงมากนะคะที่มาช่วยวันแต่หมอวันนี่เสน่ห์แรงมากใช่ผู้ชาย2คนแล้วนะที่มาตอมอ่ะเดี๋ยวเพลงว่าคือเนาะจะจีบมาแน่พี่แฟงไหมค่ะนี่พี่แฟงมันเพย์บอยค่ะพี่รู้สึกว่าเขาน่ารักดีไงอย่าชนะคะ
ลับไปเลือกแผ่นหนังซะค่ะพี่แฟงไม่เลิศอันนี้คุณแม่รอจ้วงสุดๆแต่แม่แบบคอมเมนต์ลูกสุดๆเลยอ่ะคุณฟังคติกันเหรอเปล่าค่ะแม่ไปเอามาจากไหนเปล่าก็ดีแล้วเด็กไม่ดูไม่มองไหนไงเป็นแค่ลูกคนรวยใช้ชีวิตไปวันๆถึงจะมีเงินเยอะนะแต่ก็ฝากอนาคตไว้ไม่ได้แม่คิดอะไรไปขนาดนั้นคะเนาะก็ถ้าแกจะคบกับใครสักคนแกก็ควรที่จะหาที่เป็นดีๆไม่ใช่เหรอเช่นคุณเพลงหาที่แบบอันนี้ดีที่สุดมีทั้งเงินมีทั้งสมองด้วยเขาจะได้เรียนจะได้ใช้ชีวิตไม่ใช่พาไปตกระกำลำบากถ้าวันจะคบกับใครสักคนวันขอให้เขาเป็นคนดีก็พอค่ะวันมั่นใจว่าวันเลี้ยงตัวเองได้เหรอแม่จะทำให้ฉันเห็นหน่อยสิเรียนหนังสือให้มันเก่งขึ้นมาหน่อยแล้วเวลาแข่งอะไรกับใครก็ให้มันชนะเหมือนคนอื่นเขามั่งไม่ใช่ทำตัวไร้สาระแบบนี้ไปวันๆแม่กดดันมากเลยอ่ะวันยังไม่ได้ทำแผลหรอวีรู้ลูกสาวววีสิคะอยากเป็นหมอจนได้เรื่องเลยเนี่ยไปทำแผลกันเดี๋ยวเขาทำแผลอยากเป็นหมอแล้วไปบอกแม่เขาอีกคุณนี่ทำแผลเก่งเหมือนกันเนาะน่าจะไปเป็นหมอแทนเขาไม่อ่ะเขาไม่ค่อยเก่งวิชาการอีกอย่างอ่ะเขากลัวเลือดมากเลยแต่มาทำแผลเขาเนี่ยนะก็นี่มันคุณถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเขาก็ไม่ทำให้หรอกดีใจจังรู้ไหมว่าที่เขาตั้งใจจะเป็นหมอเขากลับมารักษาคนแค่คนเดียวนะว้าววันหมอเขาก็ต้องรักษาคนห้ามเลือกปฏิบัติเข้าใจไหมเข้าใจเขาจะทำตามที่คุณบอกหมดเลยแต่คุณห้ามลืมสัญญาของเรานะลืมหน่อยลืมเชื่อเถอะเธอน่ากลัวมากไม่ได้เราค่อยมาบอกกันไอ้หนุ่มปะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มคนนั้นแน่แน่ไอ้หนุ่มเอกน้องโชจีก็คนที่ขอเบอร์วันที่แกลเลอรี่ไงวันจำเราไม่ได้แล้วอ๋อแป๊บนะเสน่ห์แรงจังเลยนะคุณอะเอาเอาเอาคุณเพลงคุณเพลงคุณโกรธเขาใช่ไหมเลิกถามคำถามนี้สักทีได้ไหมทำไมเขาต้องโกรธคุณด้วยคุณจะไปหวานเสน่ห์ใครหรือว่าใครจะมาชอบคุณมันก็เรื่องของคุณอะไรคำนี้เป็นคู่ที่ไม่ลงเอยกันด้วยความแบบอีโก้ของทั้งคู่เออจริงโอ้ยเอ้าควรใจคิดอะไรไม่ออกหรอกนะควรใจคิดไม่ออกเหรอถ้าคิดออกจะมานั่งหงุดหงิดนี้ป่ะถามอะไรมางงอุ๊ยคุณเพอาจจะต้องแบบว่าลดความแซ่บของมันไปทำอย่างอื่นก่อนหรือว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องเพลงเพื่อสมองแกจะได้โล่งขึ้นนี่ไงเรื่องเงินรางวัลจากการแข่งล่าสุดอ่ะจะเอาไปซื้ออะไรกันบ้างมึงคงกินบุฟเฟ่หมดแล้วใช่ไหมให้แม่ครับแต่เงินที่เราได้อ่ะเราได้แค่คนละ 5,000 นิดไม่ใช่หรอแกให้แม่แค่นี้แล้วแกภูมิใจแล้วอุ้ยก็ภูมิใจเอง 5,000 ก็เงินนะก็เงินคุณ
พลงแบบน้อยมากค่ะเทียบกับที่แม่เรียนแกมาตั้งแต่เกิดไม่ได้อ่ะคุณแพงต้องหยุดคุณยังไม่เคยให้แม่ 5,000 เลยเหมือนกันเอาเงินไปทำอะไรอ่ะต้องหยุดหรอก็ไม่ทำอะไรอ่ะเก็บไว้เฉยๆมันน้อยจนล้นจะซื้ออะไรอ่ะโอ้ให้ตายเถอะเป็นคนรวยง่ายดีเนาะได้เงินมาก็ไม่ต้องดีใจเหมือนคนอื่นค่ะคงจะมีเยอะมากเลยมั้งเพื่อนไม่ถูกใจแล้วป่ะเพราะที่บอกว่าไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะพูดตามที่เห็นพูดตีเพลงไม่แต่คนเพลงก็พูดไม่ดีให้เขาไม่ดีหรือว่าให้กลับบ้านไปก่อนเถอะอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะไม่มีประโยชน์หรอกนอกจากจะไม่ได้งานละบรรยากาศคนอื่นก็จะแย่ลงไปด้วยก็ได้เรากลับก็ได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอไม่มีเราอยู่แล้วอ่ะพวกแกทำอะไรเป็นกันบ้างหรอคุณเพลงคุณเพลงก็แรงเกินไปตรงๆเลยนะกูไม่อยากร่วมวงกับแม่งละเชื่อตัวเองรวยเชื่อตัวเองเก่งจากไหนวะเที่ยวกดหัวคนอื่นเรื่อยเอายังไม่ไปอย่าบอกว่าได้ยินป่ะกูว่ากลับไปเวียนแปลกจะเลยที่มันไม่มีเพื่อนคุณแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีพวกเราอะแม่งไม่มีใครแล้วไม่นะกูเห็นมันมีเพื่อนวันวิวาห้องวินไงวันวิวาอืมคนที่น่ารักกว่าพวกมึงไม่รู้หรอกว่าวันวิวาไม่มีลูกไม่บ้ากว่าโอเคหรือแม่งทำอะไรที่แม่งไม่พอใจแม่มันก็ซวยไปด้วยนางก็คงโดนกดหัวกับพวกเรานั่นแหละแล้วพวกแกทำยังไงวะจะโทษแบบนี้ต่อไปเรื่อยมึงว่าเดี๋ยวพานไปโกรธวันนี่ปะใช่ก็จะคิดว่าวันแบบคิดแบบนี้ใช่ไหมเป็นสปอนเซอร์ในการประกวดครั้งต่อไปถ้าแม่งล้มเมื่อไหร่กระทืบแม่ง3คนแรกเลยกระทืบตุ๊บไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเก่งแบบนี้ค่ะเอ้าหมาตายพอดีเราลืมสมุดไว้อ่ะก็เลยกลับมาถ้าเป็นกูนะกูจะใช้อำนาจตอนนี้แหละกูจะไม่รอหรอกจริงขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาแล้วกันนะสำหรับพวกแกมันก็คงเป็นแค่ผลประโยชน์ใช่ป่ะแต่สำหรับเรามันไม่ใช่อ่ะเรามองพวกแกเป็นเพื่อนอ่ะแต่ก็ไม่คงหลังจากนี้ก็ทางใครทางมันแล้วกันเนาะมึงจะพูดกับเพื่อนอย่างนั้นปะไม่วันคือดูแบบพูดก็แบบยังไม่พูดก็รู้แล้วว่าโกรธแม่วันมาวันวันเหมือนชีวิตนี้มีแค่วันของจริงวันเห็นไหมบ้านกว้างเกินมันไม่ดี มันเหนื่อยเวลาหาใครอะว่าไงคุณเพลงพูดมาไหนอ่ะทำไมยังไม่อยู่บ้านมาซื้อของแล้วนี่เป็นอะไรเมื่อวานยังโกรธเขาอยู่เลยวันนี้มาตามหาเขาละเขาหายโกรธแล้วก็ได้ แต่ตอนนี้จะกลับมาโกรธอีกแล้วพอเขากลับมาแล้วเขาไม่เจอคุณเนี่ยคุณเพลงนี่ติดเขาเกินไปแล้วนะเนี่ยไม่ต้องโกรธมากเลยเราก็รีบกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆเขายังเลือกของไม่เสร็จเลยโอ้ยไม่ต้องเลือกแล้ววันกลับบ้านมาสักทีคือเอาแต่ใจได้แค่วันเดียวหน่อยยิ้มให้ดูทำไมก็เขาจะได้เอามีแค่นี้จะร้องไห้แล้วดูดิเขาทำไมเงียบไปอ่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวเขารีบซื้อแล้วเขารีบกลับละโอเคไว้เจอกันนะคนรวยก็ดีเนาะอารมณ์ไม่ดีก็มาเล่นเพลงอะไรอยู่ลูกพ่อรู้ด้วยเหรอคะรู้สิมีไม่กี่เหตุผลหรอกนะที่เพลงจะมานั่งเล่นเปียโนคนเดียวแบบนี้ถ้าไม่ซ้อมเพื่อไปแข่งนะก็แปลว่ากำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่
จริงๆแล้วเพลงเซ็งเรื่องที่โรงเรียนนิดหน่อยอะค่ะแต่ไม่เห็นหน้าพ่อเนี่ยเพลงก็หายพูดอย่างนี้เนี่ยจะอ้อนอะไรจ๊ะไม่เอาอะไรค่ะแค่มีพ่อแม่แล้วก็วันเพลงก็ไม่อยากได้อะไรแล้วค่ะวันด้วยเหรอ ติดเพื่อนใช้เล่นนะเราเนี่ยแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะมีแฟนล่ะฮะพ่ออยากให้พี่มีแฟนเหรอคะไม่อยากเพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเพลงจะมีเนี่ยพ่อก็ไม่ห้ามนะเพียงแค่ว่าก่อนที่เพลงจะตัดสินใจคบใครต้องพามาให้พ่อเห็นก่อนพ่อจะได้ดูว่าผ่านหรือเปล่าเพลงว่านะก่อนที่จะผ่านพ่อเนี่ยคนนั้นต้องผ่านมาตรฐานที่เพลงตั้งไว้ก่อนค่ะเขาต้องเป็นคนยังไงเขาต้องเก่งเหมือนพ่อแล้วก็ยิ้มสวยเหมือนวันค่ะถ้าอย่างนั้นนะพ่อว่าเพลงคงจะต้องโสดอีกนานหน่อยนะเพราะว่าคนแบบนั้นนี่คงจะหาไม่ได้ง่ายๆหรอกดีแล้ววันนี้พ่อเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยสบายมากเมื่อคืนเพลงแอบแต่งเพลงใหม่นิดหน่อยแต่ว่าได้แค่อินโทรนะคะยังไม่มีนักร้องเลยโชว์เลยวังชัดชัดไทยนี่ขนาดเป็นห้องของลูกสาวแม่บ้านนะใช่อันนี้ก็คืออยู่คนเดียวปะหนูอยู่กับแม่แม่น่าจะหนีห้องละมั้งนะวันเฮ้ยโอ้ยทำไมไม่บอกเสร็จหรือยังไม่ได้นะถอดต่อด้วยเพลงช่วยถอดกระโปรงด้วยได้ไหมรู้ว่าเขาเล่าอะไรอยู่ทำไมไม่รีบขึ้นไปหาเขาให้เขาลงมาหามันใช่เรื่องไหมก็เขากะอาบน้ำให้เสร็จก่อนถึงเขาขึ้นไปตัวเหม็นๆคุณก็บ่นเขาอีกไม่ต้องมาคิดแทนเขาเลยเขาไม่ได้คิดแทนเขารู้จักคุณดีต่างหากแล้ววันนี้เป็นอะไรทำไมดูงงแงผิดปกติเขาเพิ่งรู้อะว่าเขามีเพื่อนที่จริงใจที่สุดแค่คนเดียวก็คือคุณเขาเพิ่งออกจากวงอะแต่อย่าเพิ่งถามนะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมแล้วเขาจะเล่าเองเดาไม่ยากปะไม่เป็นไรนะคุณยังมีเขาเพราะเขารู้ไงว่าเขายังมีคุณเขาก็เลยไม่ได้อะไรมากงั้นคืนนี้เขาไปนอนด้วยได้ไหมนอนอย่างเดียวปะเย็นๆชงเหรอฉันกลัวมันเลยนอนอย่างเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเขารอคุณอยู่นี่แหละไม่ต้องรีบนะโอเคโอ้โหฟิลห้องตัวเองสุดๆจริงแต่ก็เข้าใจนะคนที่ไม่มีเพื่อนอ่ะมันก็คงไม่อยากให้เพื่อนคนสุดท้ายแบบว่าไปมีคนอื่นเออแบบประมาณว่ากลัวโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยเนาะเขาก็ต้องกลัวโดนทิ้งอะไรอย่างงี้ใครใครคณะขออ่านเนื้อได้ไหมหรือเปล่าเนี่ยสงสัยไม่ถูกใจแกเนี่ยจะเฉลยได้ยังว่าเป็นใครหน้าไม่ดีสุดๆหน้าเหมือนมึงเลยเวลาเดินเข้าห้องอ่ะหน้าอย่างนี้เลยมึงอ่ะ
จริงคุณเพลงดีใจนะที่วันนี้ได้เจอวันหวังว่าเราจะได้เจอกันอ้าวเอ้าเอกทำอะไรแถวนี้ไม่ได้ว่านัดแหนะด้วยเจอบังเอิญเนาะเรามันเลยไม่ใช่เหรอขยันเนาะโดนบังคับต่างหากเออว่าแต่วันนั้นคุณเพลงเขาได้ว่าอะไรวันหรือเปล่าเอกรู้จักกับคุณเพลงด้วยเหรอก็เขาเป็นคนรับสายเราวะแต่เราได้ยินว่าเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่เราโทรไปเพราะผลนี้หรือเปล่าอ่ะวันถึงไม่รับสายเราไม่เกี่ยวกับคนเพลงหรอกคือเราไม่ค่อยว่างเองโกหกตกนรกนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายสีหนังมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนประเทศไทยเลยเนาะจริงมันเหมือนเกาหลีหรืออะไรเงี้ยคุณจะไม่ยอมฟังว่าอธิบายจริงๆใช่ไหมอ่ะแล้วมาทะเลาะกันไม่ฟังกลางร้องไห้แล้วนะอย่าเชี่ยได้ประวันโตแล้วก็คุณไม่ยอมฟังเขาเลยร้องไห้เลยเหรอคุณจะพูดกับคุณตั้งแต่เมื่อคืนคุณก็จะหนีเขาทุกคนก็คือเป็นโอ้โหคุณจะคุยกับเขาไม่ไอ้ก้อนไม่อายคนอื่นเขาเลยไม่อายเขาไม่สนใจใครทั้งนั้นนะนอกจากคุณคนก็ยิ่งหาว่าโดนรังแกป่ะเขาจะไม่คุยกับคุณเลยตลอดชีวิตวันเจ็บไหมเนี่ยขอร้องเขาหน่อยนะขอร้องไปคุยกันที่อื่นเดี๋ยวมีข่าวซุบซิบอีกแน่นอนแต่ออกไปในเวไหนนี่อีกเรื่องนะจะอธิบายอะไรก็ว่ามาแข็ง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 คุณเห็นข้อความที่เอกส่งมาใช่ไหมคุณเข้าใจว่าอะไรอ่ะจะเข้าใจว่าอะไรอ่ะก็เข้าใจตามที่เห็นนั่นแหละเข้าใจว่าคุณโกหกเขาคุณโกหกว่าไปซื้อของอ่ะแต่งจิ้วฟูนัทเจอผู้ชายอ่ะคุณโกหกเขาทำไมอ่ะเขาเพิ่งพูดไปว่าคุณคือเพื่อนคนเดียวที่จริงใจที่สุดสำหรับเขาอ่ะเขาว่าแล้วคุณต้องคิดแบบนั้นฟังเขานะคุณเพลงเขาไม่ได้นัดเจอกับเอกเขากับเอกบังเอิญเจอกันที่หน้าห้างตอนที่เขารอรถกลับบ้านน่ะแล้วเขาจะเชื่อคุณได้ไงนะไปด้วยกันไหม เขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้คุณเชื่อแต่สาบานได้เลยว่านี่คือเรื่องจริงเราไม่ได้นัดเจอกันจริงๆขนาดโทรศัพท์เขายังไม่เคยรับเลยวันนั้นคุณรับสายแทนเขาคุณก็น่าจะรู้ไปคิดละคิดละคุณเพลงคุณรู้ตัวไหมเนี่ยว่าคุณเป็นคนที่ย้อนแยงมากนะตอนอยู่ที่แกลเลอรี่คุณบอกว่าถ้าเขาจะคบกับผู้ชายสักคนเอกก็ดูน่าสนใจดีแต่พอวันนึงที่เขากับเอกได้ทำความรู้จักกันขึ้นมาจริงๆคุณกับหึงวันคุณเป็นไบโพล่าจริงค่ะคุณหึงเขาแย่คุณหึงเขาไงคุณเพลงแย่บ้าหรือไงเพื่อนนี่แหละเขาหึงกันฮะมีแต่หัวจะหึงหรือห่วงเขาก็รู้สึกดีทั้งหมดรอสั้นวันเขารู้นะว่ายังไงอนาคตเราสองคนก็ต้องแยกย้ายกันไปมีครอบครัวไปมีคนรักไปของตัวเองอะแต่มันยังไม่ถึงเวลานี่เขายังไม่พร้อมอะเขายังอยากให้คุณเห็นเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดอยู่อะยังไม่พร้อมแต่รีบหาแฟนให้ยอมเย็นสุดๆจริงวันวิวาไม่แซวแล้วก็ได้แต่คุณเพลงรู้ไหมถ้าต่อให้วันหนึ่งเขาแต่งงานมีสามีขึ้นมา
คุณเพลงก็จะสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเสมอจริงใครสำคัญไปกว่าคุณเพลงกูจะเล่าให้ฟังจริงกูสปอยเลยจริงเห็นมาแล้วตอนต้นเมื่อกี้ไม่ดีๆแต่ปากอย่างอื่นก็ดีด้วยจริงก็จริงอีกก็จริงนี่ก็จริงก็นั่นแหละค่ะคุณเพลงเขาห่วงวันเขาเรียกว่าห่วงไม่ใช่ห่วงมันทีแรกนะครับพอให้แบบลูกตรงนี้แต่แม่ตัวเองไม่ได้แดกใครจะไปคิดว่าห่วงเพื่อนมากขนาดนี้ด้วยนี่ขนาดแค่เพื่อนบังเอิญไปเจอผู้ชายนะยังต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยอ่ะก็เพลงไม่ได้โกรธขนาดนั้นนะคะวันน่ะพูดไปเรื่อยใกล้ทีแล้วเอาไงมีจ้าจะขอยาหน่อยค่ะพี่ขอยาดองหน่อยเหรอกินแล้วเหรอคุณยาห้าร้อยไปแล้วยายาไม่ทำกิจกรรมลูกสาวแล้วเลยทานต่อไม่ลงนี่ระวังมือเรานอกจากวันจะไม่มีแฟนแล้วเนี่ยเราเองก็จะไม่มีด้วยนะคุณขาเต็มตัวไว้เลยนะคะลูกสาวเราอ่ะได้เกาะเราไปจนตายแน่ๆถ้างั้นเราต้องรีบหาแฟนให้ลูกสาวเราใครดีอ่ะแฟนเป็นไงโอ้โหขานั้นน่ะรู้ไส้รู้พุงลูกสาวเราหมดแล้วว่านิสัยอ่ะไม่ได้สวยเหมือนหน้าตาแม่ว้าวก็มันจริงอ่ะคันแรงวะในนี้ไม่ได้คนแรงแรงค่ะว่าถ้าไม่ใช่แฟรงค์นะพ่อก็คิดไม่ออกแล้วนะว่าจะเป็นใครอ่ะให้ว่าพี่แฟรงค์นี่แหละค่ะ Best Choice เลยเดี๋ยวเพลงจะทำให้พี่แฟรงค์ชอบเพลงแล้วเราก็คบกับเพลงเดี๋ยวพ่อกับแม่คิดไว้เลยนะคะว่าอยากได้สินสอดเท่าไหร่วันขอโทรไปเดินย่อยก่อนนะคะอิ่มแล้วเหรอแม่จิกไม่ปล่อยเลยแต่คุณเพลงก็ย้อนแย้งจริงจริงอะไรก็ไม่ลูกเอางี้นะเป็นคนเอาแต่เดินย่อยหรอกใช่ไหมพี่ไม่อยากอยู่ตรงนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นไรอ่ะไม่สบายอ่ะตัวก็ไม่ได้ร้อนนี่เป็นอะไรร่างกายยังไม่เท่าไหร่แต่ใจนี่ดิป่วยๆอย่างนี้ไปนี่มันบ้านอะไรวะเนี่ยมึงช่วยกูหน่อยดิเพราะเขาไม่ชอบบ้านอะไรเอ้ยที่คุณบอกว่าคุณจะคบกับคุณแฟนเขาหึงอะไรนะเขาหึงคุณหึงที่คุณของเขาแล้วเนี่ยช่วยรักกันสักทีเถอะคุณไม่รู้ว่าเขาพูดเล่นเขากับพี่แฟงไม่มีทางคบกันแน่นอนอยู่แล้วกับคุณกับเอกสิไม่ฟังวันวันก็แต่งตัวน่ารักทุกวันเลยอ่ะตะปูตะปีวันนี้อยู่กับทางเพลงเอาไปข้างนอกเมื่อกี้อะค่ะเอาเหรอคะไปไหนอะคะพ่อวิป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเห็นแค่บอกว่าแฟนเขามารักฮะแฟนแฟนค่ะอุ้ยแม่เลิกสร้างข่าววันเอ้าฝันปะนั่นนี่น่าจะฝันแหละจริงปะไม่ใช่แหละอันเนี้ยโอ้อย่ามาหลอกฝันไม่ไหวใช่เลยฝันค่ะอุ้ยหลอกหลอกกูไม่ได้เก่งมากกูไม่ได้ค่ะเก่งมากเขาบอกให้หยุดอยู่เนี่ยวันเขาบอกให้หยุดไงโอ้ยเออให้มันจบเห็นไหมอย่าคิดจะหลอกอย่าคิดจะหลอกฝันเหรอเนี่ย
ขำเลยดิกูก็ขำจะไปทำงานกลุ่มกับเพื่อนอะแปลว่าวันนี้จะไม่กลับบ้านกับเขาอีกแล้วใช่ไหมเรามีงานกลุ่มที่ว่ามีใครบ้างอะเพื่อนในห้องเขาไงทำไมกูคิดว่าเขาจะไปกับใครงั้นหรอเปล่าคุณจะไปกับใครก็เรื่องของคุณสิคุณเพลงนิดหึงเขาอีกแล้วนี่ค่ะคุณเขาบอกเขาใช้คำอื่นบอกว่าเหี่ยวในนี้ไม่ใช่หึงเราใช้คำนี้สักทีเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ยินก็เข้าใจผิดต่างกันยังไงว่าหึงเขาไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะว่ายังหึงมันดูแบบแฟนจ๋าไปอะแต่ห่วงก็ดูแฟนจ๋านะไปแล้วไปเราไปเถอะแต่วันเขาก็ดูเป็นห้องแบบห้องเด็กเรียนดีนะเนี่ยเขาเรียนสายวิทย์เขาต้องมีความเก่งความฉลาดนะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าได้นะสายวิทย์น่ะจริงกูยังไม่เข้าเลยกูก็เข้าไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกเข้าไม่ได้อย่าบอกนะว่าตามอ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคือแบบไม่มีอะไรทำอยู่แล้วน่ะตามจริงทำจริงว่างหรอก็เยอะอยู่นะแกแต่ยังไม่มีกางเกงเลยไปคิดถึงตอนเด็กเลยมันต้องไปเดินอยู่ที่นี่แหละ B2X เนี่ยสีม่วงเลยไม่หรอหน้าหรอสนองไปเดินไหนกูเป็นร้านหนังสืออีกแบบหนึ่งไงเป็นแบบฟิลประจำจังหวัดอะไรอ่ะจำไม่ใช่ B2X B2X มันอยู่บนห้างอ่ะฮัลโหลถึงบ้านเพื่อนหรือยังยังเลยนี่เขาแวะมาซื้ออุปกรณ์ทำงานนะพูดความจริงพูดความจริงไม่มีแล้วนี่คุณอยู่ไหนอยู่หลังคุณนะบ้านหรือยังวันแค่นี้ก่อนนะน้องก็เป็นฟิลก็ไม่อยากโกหกเหมือนกันหลบลูกหลบเอ๊ะเอาละเพราะหนุ่มนักเรียนเกาหลีเทสดีคนนั้นเอาละวันเขาบังเอิญเจอเปล่าแม่บังเอิญแหละช่วยอยู่ฟังให้จบด้วยไอ้หนูตัดจบละครไทยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาให้กูงงอีกแล้วไหนต่อไปมาสิ Come on Come on มาเลย Come on แต่ยายเอกนี่ทำล้าฉาดหลายรอบแล้วเหมือนกันจริง3รอบแล้วอ่ะ EP เดียวเนี่ยมันยังใส่บาปเขาอีกเหรอชอบมากนะชอบมากเหรอมรดกตกทอดจากเขาเนี่ยใช่ชอบมากแล้วเขาต้องตอบแทนคนนวดด้วยเลยเนาะโทษนะตาคุณดูบวมๆนะไม่ได้นอนหรอกคนอย่างคุณน่ะรำคาญเขาได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องวิ่งกลับมาหาเขาอยู่ดีโอ้เกลียดคุณนิสัยคุณเพลงไม่ได้เลยค่ะคุณแม่ไม่ได้แบบบอกคือเลยด้วยจริงคือแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพวกปากแรงอะเป็นแบบคุณหนูที่เหมือนแบบว่ามีแต่คนเอาใจมาตลอดนี้ไงแล้วมันรู้สึกว่าแบบว่าฉันคือศูนย์กลางของจักรวาลโอ้โล่งหมุนรอบตัวคุณประมาณนั้นอุ้ยตายห่าฉะนั้นก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ทุกคนจะต้องกลับมาหาฉันอยู่ดีไม่ว่าฉันจะทำตัวยังไงก็ตามเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวหรอว่าเธอไม่มีเพื่อนนะแล้วพอมันเหลือแค่คุณวันเนี่ยใช่ไหมคุณวันก็เหมือนแบบว่าฟีลแบบยังไงคุณวันก็จะต้องอยู่กับฉันตลอดไปเหมือนของตายอะมึงแต่เขามีแบบเขาเรียกอะไรเขามีเพื่อนเขามีสังคมแล้วเขาก็มีคนมาจีบเขาทั้งสองคนนะถูกต้องแต่คือคุณเพลงก็ยังเป็นฟีลแบบว่าคุณวันเหมือนเป็นลูกไล่ตัวเองอะนั่นอุ้ยไม่ชอบนิสัยนี้เลยอะไม่ดีถ้านิสัยนี้แล้วจะบอกว่าแบบสุดท้ายจะไม่เหลือใครอะก็เชื่อนะมันก็จะไม่แปลกมันก็จะไม่แปลกจะแปลกใจแหละเพราะว่าเหมือนก็จะพูดตรงก็คือทำตัวเองทั้งสิ้นทั้งปวงทำไงได้อ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนในห้องดนตรีอ่ะตอนแรกกูก็ฟังแล้วสักก็เริ่มแปลงขึ้นเรื่อยๆเพราะเพื่อนเขาก็พูดปกตินะเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนเขาก็ไม่ได้กดดันด้วยแบบว่าโอ้ยคิดงานไม่ออกคิดเพลงไม่ออกก็มานั่งคุยกันก่อนเนี้ยอันนี้ก็แบบว่าชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้
เงิน 5,000 เองเหรอมันเหมือนไปกระแนกกระแหนเขาไปแบบไปกดเขาอีกอย่างเงี้ยว่าแบบว่ามันแค่เศษเงินนะแต่ 5,000 มันโยนะนี่ไงเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพื้นฐานของเราไม่เหมือนกันไงเขาแบบมันมีมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยมันมี2แง่เลยก็คือว่าแบบว่าคือคุณเพลงอ่ะเขาแบบว่ารู้ตัวแหละว่าพูดอะไรออกไปกับอีกแง่นึงก็คือแบบว่าเอ้านี่กูพูดผิดเหรออ๋อก็แค่5,000ก็จะสื่อว่ามันก็เป็นแค่เศษเงินสำหรับฉันมันแค่ 5,000 อะไรเงี้ยฉันไม่คิดว่าแบบมันจะไปทำร้ายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยกลัวเวสองเพราะแบบว่าคือเขาก็เหมือนแบบเขาอยู่ของเขาไปแบบนั้นตลอดเงี้ยแต่แบบเพื่อนแบบ5,000 หรอ 5,000 ฟิล 5 บาทอ่ะก็จะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็ 5,000 เองก็เก็บแล้วเอาไปให้เราไม่อายหรออย่างเงี้ยแบบมึงเชื่อป่ะว่าอีเงิน 5,000 เนี่ยมันจะต้องมีประเด็นอีกแน่จริงมันจะต้องแบบว่าเหมือนแบบตอนที่ไม่มีอ่ะสุดท้ายมาก็จะแบบอุ๊ยเงินที่กูเก็บกูมี 5,000 แล้วก็นึกถึงตอนนั้นกับเพื่อนเนี่ยมันได้ยังไงจริง 5,000 นี่มันเยอะมากเลยนะสำหรับคนที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบของคุณวันน่ะกูก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนไม่เก่งเพราะเขาก็อยู่ห้องวิทย์ป่ะฉันว่านะมีนัยยะหนึ่งที่ฉันคิดก็คือเขาพยายามทำตัวให้ไม่เก่งเกินหน้าคุณเพลงไม่งั้นเดี๋ยวคุณเพลงจะโกรธใช่คุณเพลงโกรธด้วยแล้วเดี๋ยวแบบว่าคุณเพลงอาจจะโดนพ่อแม่เพ่งเล็งอีกว่าแบบว่าโอ้ทำไมนี่ลูกแม่บ้านยังดีได้กว่าเธอเลย อะไรแบบนี้แต่พ่อแม่คุณเพลงดูเข้าใจนะใช่ฉันก็ว่าคือฉันนะคิดว่าคุณวันอ่ะเขาน่าจะแบบเหมือนคิดไปเองประมาณนึงแค่กลัวไม่อยากให้คุณเพลงแบบว่ารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างงี้ทรายรู้สึกแบบอยากให้คุณเพลงแบบอยู่เหนือตัวเองตลอดไปอะไรเงี้ยไม่อยากจะแบบไปแข่งกันอะไรเงี้ยแต่มันก็ดูเป็นคนละสายเลยนะแบบคนนึงมาสายติดสายเพลงอีกคนนึงสายวิชาการจะอยากเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณวันแบบเอาใจคุณเพลงมากขนาดว่าแบบเรื่องที่อยากจะเป็นหมอก็เพราะว่าคุณเพลงชอบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยชอบตัวละครไปปั่นจักรยานเพราะว่าจะปั่นไปทำงานเออโทษนะคุณวันช่วยดูแดดประเทศไทยหน่อยร้อนจะตายห่าอยู่แล้วครับผมเป็นไม่เป็นไม่ใช่เรื่องแล้วไม่ใช่เรื่องแดดเป็นเรื่องแดดละร้อนมากแล้วถ้าเกิดว่านี่โรงพยาบาลในกรุงเทพอีกโอ้โหตายห่าชิบหายตายหูถูกต้องจริงร้อนจริงจริงและจากที่เราเคยดูไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นไพลอตหรือว่าทีเซอร์อะไรสักอย่างที่แบบว่าเดี๋ยวคุณเพลงเดี๋ยวบ้านคุณเพลงเขาจะเป็นการล้มละลายเกิดขึ้นถูกปะคราวนี้ละมึงบทเรียนชีวิตใช่แล้วก็จะไปเจอคุณวันอ๋อนี่ไงเขาปูมาแล้วว่าแม่คุณเพลงป่วยอีกอะไรเงี้ยกูว่าน่าจะไปเจอกันที่โรงพยาบาลด้วยความที่แบบว่าแม่พาแม่ไปหาหมอพาแม่ไปหาหมออะไรเงี้ยแต่ก็มันครอบครัวนี้มันมีกลิ่นอยู่แล้วอะว่ามันจะแบบจบไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตมันเลิศเลอเพอร์เฟกต์ซะเหลือเกินใช่แล้วก็แบบเปิดมาพ่อเขาพ่อกับแม่เขาก็พูดแบบว่าเออยังแบบหุ้นส่วนยังไม่ค่อยไว้ใจนะนู่นนี่นั่นแล้วแม่ก็ต้องกินยาหลังอาหารอะไรอีกเงี้ยกูว่าน่าจะเป็นอาการหนักใช่แล้วต้องเหมือนแบบน่าจะเป็นแบบว่าโรคที่ต้องแบบเข้ารักษาตลอดกินยาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่พ่อเขาดูเป็นคนดีมากเลยพ่อคุณเพลงใช่ดูเป็นผู้ชายอุ่นกูกลัวว่าตอนที่เขาล้มมาพ่อเขาต้องเสียใช่กูกลัวเขาจะไม่อยู่ดูลูกเขาแน่แล้วเหลือแม่ที่ป่วยอยู่คนเดียวกูกลัวอย่างนึงคือไม่เหลือใครเลยประเด็นน่ะเดี๋ยวแม่ก็จะช็อกอีกโอ้เพราะว่าล้มละลายแล้วพ่อเสียไปอีกอย่างเงี้ยก็จะเป็นแม่ที่ป่วยหนักอ่ะเข้าใจปะแล้วคุณเพลงก็ต้องเป็นคือแบบดูแลแม่ด้วยแล้วก็ต้องหาเงินด้วยแล้วมึงเก็ตปะก็ด้วยความที่แบบว่าไม่เคยมาก่อนอ่ะต้องมานั่งทำงานคือแม้กระทั่งคำว่าหาเช้ากินข้าวมาเขายังไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงอเอาดีๆปะอีกตัวละครนึงที่กูรู้สึกกลัวที่สุดก็คือคุณแม่ของคุณวันค่ะกูกลัวว่าอะไรรู้ปะกูกลัวว่าพอเขาเหมือนแบบว่าพอคุณวันเหมือนเริ่มแบบมีการมีงานเริ่มแบบมีหน้ามีตาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบกลายเป็นแบบว่าคุณเพลงเหยียดคุณเพลงเหรอแบบเพราะว่าไม่รู้สิดูจากทรงที่เขาคุยกับคุณเพลงมันดูไม่ได้แบบรักและเอ็นดูด้วยความจริงใจอ่ะคือตัวละครเนี้ยมันดูมีอะไรมันดูมีอะไรมันดูมีอะไรมากมันดูแบบไม่ใช่แค่แบบสามารถดูฉับเฉวยได้อ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าพอมันพลิกบทบาทกันขึ้นมาปุ๊บคุณแม่ก็จะเป็นอีกแบบนึงอ่ะคุณแม่บ้านอ่ะอันนี้คิดไปโง่ๆนะหรอแต่กลัวว่าเขาว่าจะเป็นอุปสรรคระหว่างคุณเพลงกับคุณวันกลัวแบบประมาณว่าแบบว่าไม่ให้นะอย่ามาแต่งกันนี่มันเป็นใครนี่มันลูกเจ้านายเก่านะอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวเป็นความแบบมันจะต้องดราม่ามากๆใช่แต่กูกำลังสงสัยว่าคนที่แต่งกับคุณวันอะจะเป็นใครเป็นยายเอกหรือเป็นยายแฟงมึงว่าฉันกลัวว่าเป็นยายแฟงอุ้ยถ้าเป็นยายแฟงนี่ไม่เลิศเลยนะฉันว่าเป็นยายแฟงเพราะยายเอกเขาดูดีไปปะเพราะว่ายายเอกเขาไปติดกับคุณวันไงไม่ก็กูถามว่าใครแต่งคุณวันเอาคุณวันแต่งด้วยเหรอคุณวันต้องแต่งดิเพราะว่าคุณเพลงเป็นชู้ไงคุณเพลงแต่งไม่ใช่หรออ้า
าคุณวันแต่งเหรอกูจำไม่ได้กูไม่รู้ไม่รู้ก็ใครแต่งนะไม่รู้จำไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นคุณวันหรือหรือน่าจะคุณวันเพราะว่าเขาเอาคุณเพลงเข้าไปอยู่บ้านปะเพราะตอนนั้นเราเดาว่าเหมือนแบบมันพลิกบทบาทกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คุณวันแต่งตกลงเป็นการเดาหรือว่ามันมีในไพลอตวะมันจำไม่ได้อ่ะมันมีมันมีในไพลอตมีแต่เราแค่แบบตอนเนี้ยกูแค่จำไม่ได้ว่าใครนะอะไรอย่างเงี้ยคุณวันใช่คุณวันแต่ใครจะแต่งกับคุณวันแฟงหรือเอกไหมกูคิดว่ามันจะเป็นเอกอุ้ยมึงแต่ถ้าเอกแต่งกับคุณวันแล้วคุณวันนอกใจอ่ะจะสงสารเอกอ่ะยายเอกเขาเป็นคนดีเนาะไม่ถ้าคิดอีกแง่นึงเลยนะยายเอกก็นอกใจเหมือนกันค่ะเอาให้แบบแฟร์ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นได้ป่ะมันจะได้แฟร์กันเลยแต่ถ้าพูดว่านอกใจเหมือนกันกูยายแฟงก็เป็นไปได้นะมึงใช่เพราะยายแฟงมันดูเป็นเพย์บอยมันดูแบบเหมือนไปฟีลว่าแต่งไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ไม่ชอบแฟงนะแม่ไม่ชอบแม่ไม่น่าจะอนุญาตให้แต่งนะจริงหรือไม่งานนะอีกเวเลยนะก็คือแม่กับลูกอะแยกกันเลยแบบแยกกันอยู่ไปเลยอะแยกกันอยู่แบบว่าเหมือนพอแบบอ่ะฉันมีชีวิตของฉันแล้วฉันโตแล้วฉันประสบความสำเร็จเธอดูแล้วอะไรเงี้ยเธอก็อยู่ของเธอฉันก็อยู่ของฉันอะไรเงี้ยก็ไม่แน่เพราะว่าคุณวันเขาก็เหมือนไม่ค่อยถูกกับแม่ใช่ฉันน่ะอยากรู้ก่อนว่าเขาอ่ะไม่ถูกกันในประเด็นใดยังคุณแม่กับคุณวันเนี่ยไม่ถูกกันเพราะอะไรเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเดาต่อได้ว่าเอ๊ะมันต้องเหมือนแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันเป็นฟิลเหมือนแม่ก็เป็นแบบพูดกันแน่กันแน่พูดกันแน่กันแน่ลูกฉันมันไม่เอาไหนดูคุณเพลงมันตัวอย่างสิอะไรคุณว่าน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังแบบตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรกันเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะแม่อาจจะเป็นฟิลอิจฉาครอบครัวคุณเพลงก็ตั้งแต่แรกก็เลยพยายามเอาลูกตัวเองเนี่ยไปแบบเปรียบเทียบตลอดอีกเวนึงเลยนะอันนี้แบบเวแบบเวนวายเดย์แบบยังไงคือแม่เป็นมีความแบบว่ากับคุณพ่ออ่ะคือไม่หยุดเฮ้ยแต่พอมึงเบิร์นเนี่ยกูเริ่มคิดละก็คือยังไงใช่ไหมแล้วมึงไม่เห็นหรอคุณวันไม่มีพ่ออ่ะก็เลยเอาลูกตัวเองมาเปรียบเทียบกับลูกของเมียหลวงเท่ากับลูกเมียหลวงป๊าแล้วถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอะก็จะไม่ชอบคุณเพลงเลยไม่ชอบคุณเพลงแล้วก็ไม่ชอบคุณแม่คุณผู้หญิงด้วยเพราะว่าฉันน่ะรู้สึกว่าคุณแม่บ้านเขามีความแบบคําเมนต์มีความอะไรอยู่ในหัวใจตลอดมีความแบบว่าอันนี้เอาไปไว้ให้ตรงไหนดีคะเนี่ยมันดูแบบคอยดูนะอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะมือมันมีติดอยู่นะเพราะว่าเขาก็บอกว่าให้ไปวางไว้ที่โต๊ะคุณพ่อกูว่าซีรีส์มันต้องสื่อในยะใช่มี2อย่างซีรีส์สื่อในยะกับเราเป็นเราแบบคิดไปเองเหมือนแบบเป็นอีพวกชอบเดาแล้วก็แบบเป็นอีพวกประสาทชอบลอยเรื่องอีพวกที่แบบว่ามันจะราบเรียบเกินไปไม่ได้เลยอ่ะทุกคนต้องมาชูกันให้หมดเพราะว่าเรื่องมันแปลว่าชูแล้วอ่ะอุ๊ยแต่กูซื้อเวดี้ของนะกูว่ามันมีความเป็นไปได้นะใช่พอเขาไม่พูดถึงพ่อคุณวันเลยจริงโอ้แล้วแม่ก็แบบคอมเมนต์สุดเป็นฟีลแบบท้องที่ไม่ได้ตั้งใจจะท้องเออหรือเปล่าก็เลยแบบมาโทษคุณวันด้วยแบบไม่ชอบลูกตัวเองด้วยแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบว่าคือคุณแม่บ้านอ่ะไม่ชอบคุณวันอ่ะเออแบบรู้สึกแบบนั้นนะไม่ได้รู้สึกว่าอยากให้ได้ดีด้วยแต่แบบไม่ชอบแบบกดเออแบบฟิลกดพยายามกดตลอดเงี้ยแต่กับคุณเพลงอ่ะเขาก็นอบน้อมเป็นฟิลแบบว่าแค่เจ้านายนะเป็นลูกเจ้านายไม่ได้นอบน้อมเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเลี้ยงไม่ได้เอ็นดูเป็นฟิลไม่ได้เอ็นดูอุ้ยแรงมากรถเยฟ้าฉันซื้อพอร์ตนี้ของเธอแล้วด้วยความขับไฟเดย์อ่ะมึงใช่ไหมเออพอมันแบบว่าเป็นเชนจ์อ่ะมึงไม่ใช่อะไรนะความขับไฟเดย์บวกกับเจ้าปาน้อยอ่ะมึงถูกต้องค่ะความประสาทต้องทำงานมันจะเป็นรักใส่หัวใจสี่ดวงไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ผิดคอนเซ็ปต์มากผิดคอนเซ็ปต์ช่องผิดแล้วคิดว่าการที่ขับไฟเดย์เลือกซื้อนิยายเรื่องเนี้ยมันต้องมีความตรงกับตัวเองป่ะมันต้องแซ่บมันต้องแซ่บลายเส้นมันต้องไปด้วยกันได้เอางี้มาพูดถึงคุณเพลงกับคุณวันดีกว่า yeah. มึงว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันยังไงอ่ะกูว่ามันแบบเป็นความรักมาตั้งแต่แรกปะหรือว่าเป็นเพื่อนฉันว่านะมันคือเหมือนแบบเป็นฟิลแบบตีกันในใจอ่ะรักด้วยผูกพันด้วยหวงด้วยหึงด้วยมันก็เป็นฟิลแบบเอ๊ะสรุปกูรู้สึกยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยกูถึงขั้นไหนกับเขาวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือรักแบบเป็นแฟนปะหรือยังไงหรือแค่หวงเป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตปะหรือยังไงอะไรเงี้ยเพราะแบบก็ยังเด็กกันอยู่ด้วยไงยังไม่แบบยังไม่ได้มีแฟนกันทั้งคู่ก็เลยเหมือนยังไม่เรียนรู้ความรักเออแบบแยกไม่ออกคิดว่าแบบแค่ผูกพันแค่หวงอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่ก็เข้าใจนะเดี๋ยวเธอก็จะไปมีครอบครัวของเธอแหละแต่แบบมันยังไม่ถึงเวลาป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอเป็นคนหาแฟนให้เราเอออันเนี้ยคุณเพลงอ่ะงงที่สุดในเรื่องนี้แหละคุณเพลงคือมีความยึดในตัวเองสูงที่สุดสูงมากที่สุดแต่คุณวันเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนฟีลแบบ
เขาก็รักกูว่าคุณวันอ่ะรู้ความรู้สึกตัวเองมากกว่าคุณเพลงฉันก็คิดแบบนั้นฉันรู้สึกว่าคุณวันมีความแบบยอมรับในความรู้สึกของตัวเองเหมือนแบบว่าเนี่ยแหละกูชอบแล้วเหมือนแยกออกอ่ะว่าแบบว่าเอ้ยคนนี้แหละที่แบบว่าเรารักก็คือรักแบบอีกรูปแบบอ่ะไม่ได้รักเป็นแค่แบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่กูมองความสัมพันธ์มากคือคุยกันอ่ะต้องคุยกันอย่างงี้อาบน้ำมาต้องอาบนอนอิงหลังด้วยกันงงมากตอนเห็นตัวอย่างต่อไปแล้วแบบคืออย่างนี้คือการเป็นเพื่อนกันอ่ะคือมึงอาบน้ำด้วยกันอ่ะอันนี้มันอาจจะเป็นความสนิทอาบได้แต่เราไม่เอาหลังไปพิงเพื่อนเราไม่ได้มีการอิงกันไม่คืออย่างน้อยนะมึงหันหลังชนกันใช่ก็ยังดีหรือไม่ก็มึงถูหลังให้กูหน่อยไอ้ยะยังพอรับได้ยังพอรับได้แต่คือสนิทมากแล้วนะถ้าให้ถูหลังใช่อะไรอะไรที่สนิทสุดๆเราจริงเอาแค่อาบน้ำด้วยกันอ่ะมันก็น้อยมากมันต้องเป็นคนสนิทกันมากไม่เราอาบน้ำแบบที่แช่อ่างมันจะต้องมีเนื้อตัวมันต้องไปโดนอะไรกันมันคือมันต้องล้ำลึกมากประมาณนึงคืออาบน้ำห้องเดียวกับเพื่อนอ่ะกูเคยมากสุดก็คือยืนอาบใครอาบมันค่ะใช่คือหันหลังแล้วก็อาบแค่นั้นจบของกูคือฝักบัวแล้วขันเพราะว่าไปเข้าค่ายเข้าค่ายต้องอาบน้ำด้วยกันในเศษผ้าถุงโอเคแล้วก็ตักล่าเฮ้ยแต่กูมีการแบบเปลือยอาบด้วยกันด้วยนะเฮ้ยแต่กูก็มีใช่แต่ว่ามันหันหลังให้กันมันจะไม่ได้แบบว่ายืนคุยอาบน้ำด้วยกันถูกต้องแต่อันเนี้ยคือมันแบบมันแนบเนื้อขั้นหนึ่งแหละแล้วกูงงมากกูถามจริงนะ GL ประเทศไทยเป็นไรกับอ่างต้องลงอ่างและลงอ่างทุกคู่ต้องเช็คอินลงอ่างไม่งั้นคือทำไม่ถึงลบมีสองอันลงอ่างกับโซฟาได้ไหมเลยมันจะจบอยู่แค่นี้แหละแล้วเปิดมาอันแรกอ่ะอู้เลิฟฟินมันดูเดือดมากคุณนะคือแบบว่าบทขยี้อ่ะจริงคนเราบทขยี้แล้วเป็นฟิลหิวอ่ะคุณวันหิวมากคุณวันเหมือนเก็บมานานมันแบบไม่ไหวแล้วนะโว้ยอะไรอย่างเงี้ยมาหอมๆๆๆแทบจะกินปากเลยเข้ามาอยู่แล้วโว้ยแต่หิวจริงคือมันเห็นแล้วมันแสดงถึงความว่าอู้มันห่วยห่าอะไรเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบว่าแต่คุณเพลงก็เป็นฟิลแบบไม่ได้นี่คุณเอาจริงป่ะคุณเพลงอ่ะเป็นฟิลเอาครับไม่ได้ครับไม่ได้มึงกูนึกถึงไอ้นี่ค่ะอะไรนะเจ้าหญิงนิทราที่เราเพลงบอกว่าเราเจอกันที่ไหนคืนนี้อย่านะไม่ได้นี่ไม่ได้เจอที่ไหนคืนนี้ไอ้ไม่ได้ฉันต้องกลับบ้านแล้วสักพักกี่โมงคืนนี้ที่บ้านหลังภูเขาใช่เลยเป็นพอดนี้เลยค่ะคือคุณเพลงก็เป็นแบบมันไม่ได้มันไม่เหมาะมันไม่คือมันเป็นฟีลว่าอยากปล่อยจอยตามอารมณ์แต่ว่ามันแบบจิตสำนึกแต่ศิลธรรมต้องมีศิลธรรมต้องมีแต่กูอยากดูต่อจากมันมากกูไม่ได้อยากดูแบบว่าแฟลแบ็กมาอดีตไม่ได้อยากให้เขาแบบตัดตอนแรกอะตอนที่เขาเฉลยแล้วว่าเอ้ยทำไมปีการแบบว่าเป็นหมอแล้วเดี๋ยวจะให้นะสิ่งที่ต้องการเนี่ยกูคิดเลยตัดกลับไปเลยตัดกลับไปเลยได้หมดตัดกลับไปเลยอย่าดูนัวต่อแล้วกูรู้แล้วว่าเขาสัญญาอะไรตัดกลับไปเลยตัดกลับไปเลยไม่ไปยังไม่ไปไม่รู้จะไป EP ไหนอะเด็กกูว่าเขาจะได้ไปนัวกันนะกูว่า EP 3ด้วย3 4เพราะว่า EP หน้าเนี่ยต้องน่าจะมีการล้มละลายเกิดขึ้นแล้วหรือยังต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วและ EP 3อาจจะเป็นฟีลแบบช่วงความลำบากของคุณเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำไม2คนนี้ถึงแยกกันติดต่อการเลิกกันติดต่อกันฉันว่านะต้องมีผิดใจกันใช่ไม่งั้นมันจะมาเจอกันในรูปแบบที่ในทีเซอร์ไม่ได้หรอกเหมือนคุณเพลงเขาเป็นคนมีอีโก้ไงแล้วพอเขาล้มปุ๊บอ่ะเขาก็รู้สึกว่าทุกคนอ่ะรอเหยียบเขาอยู่คุณวันถึงก็เหมือนกันเพราะคุณวันก็ตอนแรกเป็นลูกแม่บ้านเป็นลูกไล่ลงมาตลอดอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็แบบเหมือนมีชีวิตที่ดีกว่าเราแล้วหรือไม่นะก็คือล้มละลายอ่ะก็คือเลิกจ้างแม่บ้านก็เลยจำเป็นต้องขายบ้านทิ้งก็แยกย้ายต้องแยกย้ายก็จริงอุ้ยมารอดูค่ะเอางี้ดีกว่าซีนประทับใจซีนประทับใจกูแบบไม่สามารถมองออนจากการนัวปากที่หิวโหยได้ไม่ได้เลยยังไงยังไงมันเป็นการแบบว่าโอ้ว้าวแบบเปิดมาแล้วมันโอ้ว้าวโอ้ว้าวเราจริงป่ะกูยังตั้งตัวไม่ทันเลยกูยังกดรีโมทอยู่เลยกูแบบมึงดูความดูเดือดนี้ดิมันเกินไปแล้วมันแบบลากจากแบบเหมือนลากเข้าบ้านมาเสร็จปุ๊บลากไปที่โซฟาอีกปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วไปจบที่โซฟาไม่เคยเห็นใครหิวขนาดนี้มาก่อนใช่พูดตรงนะทุกเรื่องนี้หิวสุดเรื่องนี้หิวสุดหิวสุดเลยเขาเราโผล่บ่ายแล้วยังไม่กินข้าวเลยหิวกูชอบอ่ะพยายามชงกูชงแล้วกูชงแล้วโอเคก็ชอบซีนานชอบซีนานรู้สึกแบบมันดุเดือดมันเร้าใจมันทำให้เรารู้สึกอยากดูต่อว่าทำไมมันถึงไต่มันถึงจุดนี้ได้
น่ารักน่ารักลูกสาวกูเหรอส่วนใหญ่กูอ่ะไม่ได้ชอบสิ่งไหนพิเศษแต่กูชอบการที่เขาอยู่ด้วยกันกับการที่แบบต้องพูดกันหน้าใกล้ๆมันต้องใกล้ที่สุดในโลกใบนี้แล้วแบบในห้องนอนของคุณเพลงพูดกันหน้าใกล้ๆตรงที่แบบว่าย่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันกันกูไม่เข้าใจว่าเพื่อนกันมันต้องใกล้ขนาดนี้เลยเหรออีดอกมึงไหมแบบมีความรู้สึกอะไรบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยใกล้ขนาดนั้นอ่ะมันก็ต้องมีหวั่นไหวมีอะไรกันบ้างนะใช่ไม่แล้วมันจะเป็นความแบบว่าเหมือนแบบมันไม่มีใครผลักใครออกอ่ะมึงเก็ตป่ะเหมือนประมาณว่าแบบว่ารู้แหละว่านี่มันอันตรายดูดเข้ามาหากันเออรู้ว่าจุดเนี้ยมันอันตรายแต่ฉันไม่ถอยเธอก็ไม่ถอยอ่ะเออโหมันเอาตรงๆนะแซ่บทั้งคู่จริงเธอหิวกันทั้งคู่จริงเหมือนเราทั้งคู่หิวข้าวนะข้าวเราหิวไม่ได้หิวความดุเดือดนั้นนะแต่หิวข้าวขอให้เข้าใจแต่ก็ชอบซินนานชอบแบบชอบความสัมพันธ์มันดูมันดูเกินเพื่อนอ่ะมึงเอาจริงป่ะเอาดีๆป่ะคือเขาสองคนนั่นแหละที่ยังไม่รู้แต่ทุกคนบนโลกนี้รู้หมดแล้วใช่เหลือแค่พวกเธอสองคนนั้นเมื่อไหร่จะรู้ว่าพวกเธอเกินเพื่อนข้าได้โปรดยอมรับกันสักทีคือแบบรักๆกันไปสักทีเถอะนู่นกูมองจากไอ้วงแหวนดาวเสาร์กูยังเห็นเลยนะจริงเออแล้วต่อให้มีเอาสาววายมานั่งตรงนี้นะเขาต้องถามเป็นอะไรกันรู้เป็นอะไรกันทำไมไม่ให้มันจบไปสักที ทำไมจะต้องมาแบบดึงโชว์มาพ่อแง่แม่งอนมาห่วงมาถึงอะไรกันทำไมไม่เข้าใจเอางี้ดีกว่ามาเดาตอนต่อไป EP 2อย่างที่เราเกิ่มๆมาเมื่อกี้ว่ามันจะมีการแบบล้มละลายกันเกิดขึ้นมันจะล้มยังไงคะคุณแม่มันจะเป็นอะไรยังไงมีอะไรแบบเดาคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอันนี้แค่ EP หน้าเนาะเอาแค่ EP หน้าอย่าเพิ่งจบเรื่องถ้าให้ EP หน้าคุณแม่คิดว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมีการเล่นเรื่องคุณพ่อเริ่มล้มละลายแล้วก็จะเป็นการเริ่มแบบแต่คุณพ่อน่าจะยังปิดคุณเพลงอยู่คุณเพลงจะต้องยังไม่รู้จะใช้ชีวิตเป็นหนูลูกสาวก็ยังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ต่อไปพ่อแม่จะเริ่มเครียดละพ่อแม่จะเริ่มเครียดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพอคราวนี้คุณวันกับคุณฉันว่าคุณวันน่ะน่าจะเหมือนแบบเริ่มได้กลิ่นเริ่มได้กลิ่นว่าเอที่บ้านเริ่มมีอะไรแปลกๆเออแต่ว่าก็ยังแบบเหมือนแบบเป็นห่วงคุณเพลงอ่ะก็ยังไม่พูดอะไรให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่ออ่ะจะล้มจริงแบบที่ว่าปิดมาตลอดแล้วก็พอมาปึ้งแล้วก็ตึ้งเลยอ่ะแบบล้มไปเลยแบบโดนยึดบ้านโดนล้มอะไรแบบที่คุณเพลงแบบไม่ได้ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วคุณเพลงก็จะฟีลแบบช็อกช็อกไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ EP หน้านะEP หน้าแค่ EP หน้าก็คือเพลงก็คือช็อกไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณวันอ่ะก็เป็นฟีลแบบว่าเหมือนคุณพอคุณเพลงล้มปุ๊บอะไรเงี้ยตัวเองก็อยากจะแบบเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลอะไรเงี้ยแต่คุณเพลงก็จะเป็นแบบปัดความช่วยเหลือเธอไม่ต้องมาทำมันสงสารฉันหรอกเธอรออยู่ชิมิล่าเธอรออยู่ชิมอ๋อไม่พูดตามมึงไงเป็นเสียงเพราะกูเป็นคุณเพลงใช่ใช่กูลองมาแอบกับคุณเพลงเธอกำลังรอให้ฉันล้มอยู่ชิมิล่าฉันรู้นะว่าทุกคนอ่ะรอที่จะแบบเหยียบย้ำฉันมาโดยตลอดเงี้ยไปปะไปมากลงได้ดีมากเพราะว่าเหมือนมีความเป็นปมจากเพื่อนในวงดนตรีของเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเพราะเขาก็มีพูดเหมือนกันว่าแบบว่าก็เนี่ยถ้าคุณทำไม่เป็นลูกของแม่บ้านอ่ะก็คงไม่มายอมอยู่แบบนี้หรอกอะไรแบบนี้เดี๋ยวคุณเพลงอาจจะเริ่มแบบไม่ทุกข์ใจคุณวันเธอจะมายอมฉันเออเธอกำลังจะมาเยาะเย้ยฉันหรออะไรแบบนี้แล้วก็จะพูดจาให้คุณวันอ่ะใจเจ็บแล้วคุณวันก็จะรู้สึกว่าแบบว่าถ้าคิดกับเราแบบนี้เราก็มีน้องไม่ยุ่งกันดีหรออันนี้ใครพูดนะพี่คุณวันก็ใส่ซับไหมลองมีน้องไม่ยุ่งกันหนีเลยเราแยกกันมีเลยเราแยกกันไปเลยแล้วเขาก็จะสมัครกันฮะเราแยกกันใช่ใช่เราแยกกันไปเลยอ่ะอีพีหน้าของกูจะประมาณนี้ก็คือเป็นการว่าแยกกันแยกกันแยกกันอ่ะลูกสาวอุ้ยฉีกยากมากเอางี้นะฉีกยากมากเอาเป็นว่าตามมึงได้ตามมึงแต่ว่าจะมีดีเทลเพิ่มเออขอเพิ่มดีเทลดีๆๆพอกูรู้สึกว่า EP หน้าก็คงเล่าเรื่องการล้มละลายนั่นแหละแล้วก็น่าจะทะเลาะกันจากไอ้ตัวอย่างตอนต่อไปเออแต่ทีเนี้ยกูว่าคนที่จะเข้ามีบทบาทอ่ะคือยายเอกกับยายแฝงลืมคิดถึง2คนนี้ไปใช่พ่อหนุ่ม2คนเนี้ยฉันว่ายายเอกอ่ะน่าจะเป็นคนที่ได้แต่งงานกับคุณหมอวันแล้วกูว่า EP หน้าเขาน่าจะแบบเขาเป็นคนดีไงเขาอาจจะเข้ามาแบบทำความรู้จักกับคุณแม่มากขึ้นประกาศให้ทุกคนรู้แล้วก็เหมือนประมาณว่าช่วงที่คุณเพลงล้มละลายอ่ะคุณวันอาจจะตัดสินใจลองคุยกับเอกก็ได้เพราะว่าเขาเริ่มห่างกันไงตามที่เธอบอกเขาเริ่มห่างกันเขาอ่ะก็คือเขาก็เริ่มเปิดใจอะไรเงี้ยก็แบบเออไหนๆกูก็ไม่มีใครแล้วก็ถ้าเอกมันแบบมาชวนคุยมันก็เหมือนเพื่อนคนนึงวะอะไรเงี้ยพอคุยไปก็เริ่มรู้สึกดีคุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนยายแฝงอ่ะกูว่านะเขามีบทบาทในเรื่องของการที่ทำให้เยเพลงอ่ะตก
ที่นั่งลำบากอาจจะเป็นครอบครัวเยแฟงนี่แหละที่เป็นคนแบบว่าทรยศบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะบีบบังคับให้เพลงจะต้องทำอะไรสักอย่างแบบว่าแต่งงานกับฉันสิแล้วฉันจะช่วยครอบครัวเธอโห้ยสองคนนี้มันจะต้องมีอะไรมีสิทธิ์อยู่นะใช่เพราะเยแฟงมันดูไม่ใช่คนดีมันดูเป็นเคบอยมันดูเหมือนแบบว่าคนนั้นทีคนนี้ทีอย่างเงี้ยมันดูเหมือนไอ้อุ้มน้องเราอะเหมือนเหมือนเลยแค่ไม่พูดขาขาแค่นั้นแหละถูกต้องเลยเตือนไว้นะถ้าเจองูก็จะอุ้มให้อุ้มงูหนีเพราะไอ้อุ้มน่ากลัวกว่าไม่อุ้มหมดเลยอุ้มงูหนีแปลกมากแต่ไม่เป็นไรให้เขาไม่ตีความเองว่าอุ้มงูหนีคืออะไรคืออะไรคืออุ้มงูหนีหรือว่าอุ้มไม่อุ้มที่อุ้มงูแล้วก็หนีเอาว่าลองเดาดูแต่ก็คือเยแฟงมันคือมันดูไม่น่าไว้ใจมันไม่น่าไว้ใจเออก็ประมาณนี้ละกันที่เราเดากันมาเนาะเออนี่พวกเธออยากให้ฉันรีแอคพวกฉันก็มารีแอคนะจ๊ะแล้วก็แต่สนุกนะสนุกแล้วก็เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พวกเราอยากดูกันตั้งแต่ทีเซอร์ใช่แล้วไม่ใช่แค่เราสองคนนะเยสองคนที่ไม่มาวันนี้เขาก็อยากดูมันดูขัดจริยธรรมศีลธรรมชอบอยากรู้มันจะจบที่ตรงไหนขัดจริยธรรมงั้นพี่ยูดูไม่ได้นะอนาคตพูดคนไอ้นี่นะใช่เขาอาจจะแอนตี้นิดนึงเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าแท้จริงเธอคือคนบ้าก็เดี๋ยวเรามารอดู EP 2กันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดี๋ยว EP 2อ่ะถ้าเกิดว่า2คนนั้นว่างก็เดี๋ยวเราชวนมาโกยมามอยกันเออใครคิดเห็นไปยังไงสำหรับ EP แรกนี้ตรงกับนิยายไม่ตรงใครจะเป็นชู้ใครเพิ่มเติมลองเดามากำเกิ้มเพราะพวกฉันเดาว่าคุณแม่บ้านน่ะมีกลิ่นใช่จริงจมูกหนูตันมากจมูกตันน้องหนูไม่ค่อยได้กินแต่มันมีกลิ่นแต่มันมีกลิ่นแต่อย่าสปอยเลยอย่าสปอยพวกฉันเดี๋ยวความจอยมันจะหายไปเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้เรื่องแบบว่าคนล้มละลายกันอ่ะกูเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเราอ่ะเดาเป็นเต้าเองหรือเออเราเต้าเองเห็นในทีเซอร์หรือว่าไปอ่านคอมเมนต์ประเด็นอ่ะตอนเนี้ยกูงงไปหมดแล้วเนี่ยฉันจำได้ว่าเราดูในทีเซอร์เราดูในทีเซอร์เนาะเออเพราะว่างงไงแล้วประเด็นคืออ่านทุกคอมเมนต์ด้วยใช่ I know ก็เดี๋ยวมารออ่านคอมเมนต์แต่ว่าขอร้องว่ายังสปอยแหละสปอยไม่ใช่แล้วมารอดู EP 2พร้อมๆกันถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้พวกเราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของโกไปไม่เคยไปด้วยกันโอเคของรักเล่นกดในช่องโฮงงานนะคะก่อนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันฟายเฮอร์ดิฉันเยอร์เฮอร์ลาไปก่อนบ๊ายบาย